สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้ามื้อนี้ก็วันที่2มิถุนา64ค่ะวันนี้ก็สิได้มาหาดอกไม้ไปปลูกประดับประดาดอกไม้มงคลต้นไม้มงคลต้นไม้นำโชคอันนี้คุณนายตื่นสายสายก็ดีมีประโยชน์มันมีสีขาวกับสีส้มชมพูอันนี้เป็นสีบานเย็นสีบานเย็นกับขาวช่อใหญ่มันบางงานนี้เพิ่นปลูกไม้มงคลหลายอย่างหลายชนิดเรียกเงินเรียกทองซะถูกหวยบ่อยๆซะเป็นรางทองอันนี้รางทองรางเงินบ่มันมีเศรษฐีเรือนนอกตัวนึงพอตัวนึงเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนนอกตัวนึงตัวนี้เศรษฐีเรือนนอกอันนี้รางเงินตัวนี้ตัวนี้รางเงินรางอันนี้ค่ะของเฮาก็บ่มีว่ะผลตัวผลรางของเฮามีบ่ตารางเงินมีเจออันเศรษฐีเรือนนอกรางเงินมีอยู่บ่นั่นนี่ก็บ่เห็นหือดอกไม้สีเหลืองงามสีชมพูสีขาวค่ะอันนี้บอกคุณนายติดสายโอ้คุณนายติดสายด้วยคนก็ได้นี่อันแดงๆของตัวเองน่ะตัวเองก็ติดสายคือเจ้าของมาคือเจ้าของมาอันมาปลูกขนาดมาติดเด็ดไปติดติดเลยของยายเอาไปเลยติดเหรอติดงานเอาไปซ้ำบ่เด็ดเพื่อนี่ซะเอาไปซ้ำคือเอาดอกเนี่ยเอาซุ้มนี้แบบกันตัวเทิงผุ่นซะมันมีแต่สีม่วงแทนโอ้มีแต่สีชมพูเคยเห็นนั้นเฮือนผู้ใดแห้งหลายมีบ่ทันสีเฮือนใดขี่รถผ่านไปอันเห็นอยู่จังกะพอประตูแล้วพวงแสนหรือพวงชมพูอันนี้นี่อันนี้เป็นสีชมพูออกชมพูเลยส้มออกชมพูอันนี้กรอบเงินอันนี้กรอบเงินกรอบทองว่าซั่นผู้ข้าเจ้าอันโชคดีค่ะข้าเจ้าอันขอได้นี่มีออกนี่ออกละใบนี่เงินอยู่บ้านอันทั้งผู้ข้าเจ้าขอนะต้นอันนี้ได้ว่าซั่นได้จังว่าแบ่งเนาะเรียนซ้ำแล้วเรียนซ้ำแล้วก่อนอันนี้รวยไม่เลิกอันนี้ถ้ามีดอกมันก็จะรวยไม่เลิกว่าซั่นรวยตลอดถ้าเลิกทำงานก็ไม่รวยนะต้องทำงานด้วยแล้วก็รวยอีกรวยก็รวยเข้าไปอีกงามเนาะต้นจะได้ต้นรวยไม่เลิกอันนี้เศรษฐีพันล้านว่ะโอ้ยหลายเศรษฐีพันล้านเอาใบไปปลูกก็ได้หมดเอาใบไปซ้ำก็ได้เดี๋ยวจะมีวิธีทักซ้ำเขาว่าดูแลบ่ดีมันจนได้ครับเพราะเมล็ดเพราะใบต้องดูแลให้มันดีต้องดูแลถ้ามันดูแลบ่ได้ต้องดูแลอย่าให้มันเหี่ยวซั่นถ้ามันเหี่ยวถูกกว่าเก่าคืออันเอ็ดงานแล้วเอ็ดตลอดก็ได้เงินต้นไม้ก็ฮดตลอดอ่ะชื่นบานเสียไว้ซื้อๆบ่เสียบ่ซื้อซ้ำปลูกแล้วก็จะรวยดิปลูกแล้วก็จะมีตังค์ดิต้องทำงานไปด้วยอันนี้ดอกหอมเงินเอาไปแล้วเอาไปยังอันหอมเงินเออเอาไปตรงนี้ไปอันนี้หอมเงินได้นี่แล้วต้นตัวนั้นถ้ามันเกี้ยวเนี่ยมันจะมีเงินถ้ามันเกี้ยวกันก็อย่างมื้อนี้ม่วงซางบ่แม่นม่วงซางครับพุ๊กมีคนต่างหากเอาไปดึงง่ายแฮะดึงง่ายแฮะจ้ะ
แยกออกแยกออกได้3ต้นผู้ดูดิดึงออกจากกระถางถ้าแยกออกอันนี้สาน้อยปะแป้งสาน้อยปะแป้งอันนี้ปอยเซียนวนนางคือกันดินางปะแป้งน้องมีหลายแบบนี่ต้นยาขอคุยขอนี่เจ้าแห่ยักษ์สลอยนี่อันเด็ดอันนี้ก็ได้ว่าสัตว์เด็ดที่มันปองดอกออกมาน่ะไปเสียบก็ได้ว่าสัตว์แม่นค่ะนะแห้งผมคนขอยักษ์แห้งหัวก็หาวหลายเด็ดอันนี้ออกก็ได้อย่างที่มันออกมาเนี่ยเด็ดนะบ่อย่าไปยะอย่ามันเมาเหล่าใหญ่เด็ดเลยอย่าไปใส่เจ้าเด็ดเลยเด็ดเอาไปปลูกจ้าเด็ดเอานั่นแหละเอาไปใส่เนี่ยมันจะโป่งหักเลยเป็นพ่วงพ่วงค่ะน่ะพ่วงพ่วงแม่นแม่นจ้าแม่นเอาพอเอาหลายๆเลยเด็ดพ่วงมันทั้งแม่นแม่นแม่นค่ะแม่นค่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยวนี่นะคะแม่นแล้วค่ะเอาไปค่อยค่ะน้ำตาลนะคะลายเนี่ยพ่วงเออขอพูดหลายๆเขาลงในเฟซบุ๊กอันนี้อันภาพบ้านเรือนใครมีอันนี้อันเรือนสิริมงคลก็ควรที่อยากได้อันนั้นเอาไปใส่เพราะอะไรคืองามหลังกว่าเออพอดีปลูกตายแต่ดอกไม้บ่ปลูกแล้วเอาไม่เคยลงแบบนี้บ่แมนขยายไปแล้วค่ะเอานั่นอยู่นะไปเอากระดาษที่อยู่นะใส่กันมาอันนี้มะนาวเป็นลูกแล้วมะนาวมันมีแต่สีเหลืองนะกับสีนะสีชมพูนะขาดสีเหลืองกับสีชมพูยายสีชมพูกับสีเหลืองมันจะงามได้ถ้ามันมีครบสีมันจะมีแบบซ้อนกับแบบอันแบบชั้นเดียวบ้านนี้มีแต่ดอกไม้แต่เป็นบ้านผู้ชายนะจะมีดอกไม้เยอะแต่อันมีแต่อันนั้นที่มีแต่แนวเรียกเงินดิจะเรียกทรัพย์ดิขนาดนี้ก็ยังนิยมอยู่ดิถ้าเอามาคนก็จะนิยมมากกว่านี้ดินี่คนบ่เอาดอกอันนี้ยมใหม่อันนี้อุ้ยก็เอาอยู่แต่นี่คนบ่มีคนยังคนนิยมกว่าเนี่ยคนที่ไปไกลนะคนไปไกลที่จะคนแวะติแวะปากที่จะคนนิยมคนนิยมสิเอามาให้สินนิยมกว่านี้แหละติมันออกดอกอะอันนั้นได้นี่จะโชคได้ตัวนี้ก็ได้ถ้าออกดอกพ่วงเสร็จมีโคคูนโคกยอมันมีหลายสื่อแล้วแต่ผู้สิเรียกเรื่องบักเขาห้าหลายต่างสร้างโคคูนโคกยอมคนยมใส่ใส่ตัวคูนตัวยอมมันตายไปแล้วโคคูนโคกยอมคนยมเจ้าโคกยอมกับนั่นนี่ตัวมันยอมกับอ๋ออันนั้นอันมันยังไข่มุกราตีบ่มันยังพ่วงนะพ่วงอันนี้กรอบเงินกรอบเอากรอบเอาวะฉันกรอบเอากรอบเอาอันนี้บ่ยังคือเย็นเอากรอบเอาเนาะกรอบเงินเนาะบริจุดทูบมืออันนั้นเนาะจุดทูบเอามืออันสิบห้าคำเพื่อได้มีโชคพวกข้าเจ้าอันเห็นข้าเจ้ามีได้นําใบมันบ้านอันน่ะข้าเจ้าเอาต้นใหญ่ๆของข้าเจ้าใหญ่ก้านใหญ่จนท่วมหัวพุ่นน่ะยายบัดนี้เพิ่นได้จุดทูบขึ้นเร็วโตเร็วขึ้นมาบัดนี้อันต้นอันนี้กอบเงินให้โชคได้ซั่นพุ่นล่ะจุดเอาว่าซั่นพุ่นล่ะออกดอกตลอดเลยเอามาหยังมาหยังไปใส่บัดนี้ปล่อยบ่เจ้าของปล่อยบ่ฮะเจ้าของปล่อยบ่บ่ได้ปล่อยบ่ปล่อยมันติอยากออกมา
าถึงน้ำไม่ดอกหอมวันนี้เอาถ่ายเอาบรรยากาศต้นไม้ต้นไม้มงคลเอาไปขยายเอาไปขยายแล้วกันเพราะว่าหันต้นลิ้นอันมังกรนะเอาไปตั้งไว้ในห้องนอนมันจะฟอกอากาศละสันคนลิ้นมังกรนี่แหละนี่ลำแหลมนะเพื่อนนะนะสีเหลืองๆนะอันนี้ก็ใบแดงแคบแดงสีชมพูในแคบพวกอันนั่งพวกจ้อยวันนี้มือใดอันขยายขยายกระทางขยายอันกอจังสีอันมารีวิวให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะต้นไม้มงคลค่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปลอดภัยค่ะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า